กราบสวัสดีครับผมทอยกิจราครับวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ริมถนนนะครับอยู่ที่หน้าร้านที่มีชื่อว่าโรงน้ำชานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตร้านตรงนี้ให้ดูนะครับเพราะว่าวันนี้นี่ผมได้มาเดินโฟโต้วอล์กเป็น EP ที่13นะครับกับน้องบุ๋มนะครับซึ่งผมนัดน้องบุ๋มมาละเดี๋ยวรอน้องบุ๋มมาอีกทีนะครับแล้วเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนกันบ้างในเด่นชัยนะครับผมเป็นวันเดย์วอล์กที่เด่นชัยนะครับผมไปเจอกันครับที่ร้านโรงน้ำชานะครับน้องบุ๋มสวัสดีครับสวัสดีครับผมเช็คทายกล้องหน่อยสิสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้น้องบุ๋มเมื่อจะมาเป็นแบบในการถ่ายรูปของเราวันนี้นะครับผมตอนนี้เรามาเริ่มต้นที่ร้านโรงน้ำชาก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะถ่ายตรงนี้แล้วก็เดินทางไปที่ต่อไปอีกนะครับวันนี้จะเป็นวันเดย์ทริปที่เด่นชัยอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับผมไปเดี๋ยวเราขอตัวทานตรงนี้ก่อนแล้วเราก็จะไปกันเลยนะครับผมไปเจอกันครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มถ่ายกันเลยนะครับเราจะเอาจากมุมนี้ก่อนนะครับผมมุมนี้มองทิ้งออกไปฝั่งมองไปฝั่งนี้ประมาณนั้น3-2เดี๋ยวผมจะถ่ายยาวเปิดสเปคเข้าไปแบบนี้นะครับ3-2เดี๋ยวผมจะให้น้องนั่งมุมนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายจากมุมนี้เข้าไปกันนะครับให้ได้กรอบแบบนี้นะครับเราจะมาดูมุมตรงนี้นะครับกล้าอยู่ตรงนั้นประมาณนั้นโดนแดดนิดนึงแบบไม่ต้องให้หน้าโดนแดดนะแต่มันตรงนี้ข้างนั้นประมาณนั้นวันนี้ก็จะแดดเปรี้ยงหน่อยนะครับผมตอนนี้เราออกมาอยู่กันที่สถานีรถไฟเด่นชัยนะครับอยู่ตรงอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะถ่ายมุมสถานีรถไฟเด่นชัยตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นมุมซิกเนเจอร์ที่เขามาถ่ายกันประจำนะครับของที่นี่นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาจัดถ่ายกันตรงนี้เลยนะครับโอเคไปลุยกันครับช่วง9โมงก็ยังเป็นแสงที่ยังอ่อนๆอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องบุ๋มนะครับไปยืนอยู่ตรงไม้หมอนฝั่งนู้นนะครับเพื่อที่จะรับแดดเต็มๆนะครับผมวันนี้เราจะถ่ายแบบให้แดดชนหน้าตรงๆนะครับตรงนี้จะเป็นกองไม้หมอนเก่านะครับผมซึ่งตอนนี้ที่ทราบก็คือรางรถไฟเขาไม่ได้ใช้ไม้แล้วนะครับใช้เป็นคอนกรีตแทนนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะเริ่มถ่ายตรงนี้กันเลยนะครับผมตรงนี้นี่เราจะเห็นว่ามันจะเกิดชาโดว์อายนิดนึงนะครับเราจะให้น้องบุ๋มเงยหน้าขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วผมจะถ่ายย้อนท้องฟ้าขึ้นไปนะครับน้องบุ๋มเซตเลยนะมองขึ้นไปประมาณนั้น3-2-1เมื่อกี้นี่ไม่ค่อยไหวนะครับเราจะมาถ่าย
ย้อนกันนิดหนึ่งนะครับผมแดด9โมงก็พอย้อนได้นะครับผม3 2 1 3 2 1ถ้าลมพัดปล่อยพัดไปเลยนะมองซ้ายมองขวาก็ได้ประมาณนั้น3 2ขอแบบแงนมองแบบเมื่อกี้นะครับแล้วก็เราประมาณนั้นเดี๋ยวเราจะไปอุดหนุนสินค้าชุมชนนะครับไปที่ไหนต้องไปอุดหนุนชุมชนนะครับผมนั่งพักก่อนได้ค่ะขายยังไงครับกล่องละ20ค่ะชิมได้ค่ะหยิบชิมได้เอากล่องนี้เลยครับพี่ใส่หุงกะปิหรือกินนี่เลยกินนี่เลยดีกว่าเราปิดกล่องไหมกล่องปิดกี่เร็วปิดกี่เร็วปิดให้น้องนางแบบมาขายเองนะครับน้องนางเดี๋ยวเราจะพักกันที่นี่ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปไล่เล็กนะครับผมเราจะขยับกันอีกหน่อยหนึ่งนะครับผมไปดูตรงโบกี้เก่านะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงนู้นเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะถ่ายตรงโบกี้เก่าตรงนี้นะครับมานะสามสองหนึ่งสามสองเข้าไปตรงนี้นิดได้ไหมพิงไว้พิงตรงนั้นโอเคแล้วมองขึ้นไปมองประมาณนั้น3 2 1โบกี้ตรงนี้จะให้แบบกลิ่นอายของความเป็นโบกี้เก่าๆนะครับมีสนิมแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะถ่ายแบบนี้เลยนะครับถ่ายแบบตรงกับธีมชุดที่น้องใส่มาเลยนะครับดูเป็นสตรีทดีนะครับผมสามสองบรรยากาศตู้รถไฟเละจัดเลยเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยเนี่ยเข้าได้อยู่ข้างๆข้างกันเก้าถึงร้อยก็นะรถไฟเข้าไปรถไฟนะครับแย่แล้วเป็นหมอบอลเลยเป็นสับข้าวบอลพื้นไหวไหมเนี่ยไหวอยู่เอาตรงนี้เลยเอาตรงให้โดนให้แดดเข้ามาหน่อยนิดนึงประมาณนั้น3 2น่าจะผ่านสงครามมาพอสมควรนะครับคันนี้3 2โอเคขนาดนี้เลยแหละออกไปข้างนอกเถอะน้องกล้าลูกหวานแล้วแต่เล็กถ่ายข้างนอกดีกว่านะถ่ายข้างในไม่ไหวนะครับผมแบบเหมือนเดินเล่น3 2เดี๋ยวเราจะย้ายโลเคชั่นกันต่อนะครับซึ่งจะไปที่ไร่เล็กวิวนะครับที่อ่างเก็บน้ำแม่จั่วนะครับผมซึ่งตอนนี้นี่แดดจัดมากนะครับผมตรงนี้ก็น่าจะได้ประมาณนี้แหละเพราะว่าแดดวันนี้ก็จัดอย่างที่ผมบอกถ้าเราไปช้ากว่านี้ที่ไร่เล็กนะครับเราจะเจอกับแดดกลางหัวนะตอนนี้เป็นเวลาเกือบ11โมงแล้วนะครับไปกันเถอะครับ
ตอนนี้ผมอยู่ที่ไร่เลคว View เลยนะครับผมบรรยากาศข้างนอกก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับปึ๊บวิวดีมากครับผมถึงตอนนี้จะเป็นเวลาประมาณ 11:00 นแล้วนะเดี๋ยวเราจะพักตัวนี้สักแป๊บนึงแล้วก็รอน้องบุ๋มมาแล้วเราก็จะถ่ายกันต่อนะครับผมเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตไร่เลคว View ให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมไปเดี๋ยวเราต่อกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะมาลุยแดดถ่ายกันแล้วนะครับตอนนี้สภาพก็เกือบเที่ยงนะครับผมไปเดี๋ยวเราจะถ่ายตรงนี้กันเลยครับเอาบรรยากาศข้างนอกด้วยเนาะเดี๋ยวเราตรงนี้หน่อยนึง3 2โค้ดซับนะ3 2หันมาโอเคแดดก็จะประมาณหายๆแล้วนะครับช่วงนี้ที่จังหวัดแพร่เนี่ยนะครับตอนเช้านี่เขาจะหลอกให้เราดีใจนะครับมีแดดบางๆนะครับผมพอตอนเย็นก็ตกหนักเลยนะครับ3 2 1เดี๋ยวเราจะถ่ายมุมท็อปข้างบนนะครับหันมาหันมา3 2 1มองออกไปข้างนอก3 2โพสครับนะก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการถ่ายโฟโต้วอล์ควันเดย์ทริปที่เด่นชัยวันนี้นะครับน้องบุ๋มเป็นยังไงบ้างครับก็สนุกดีค่ะแดดแรงมากวันนี้เราเจอแดดแรงเลยนะครับก่อนหน้านี้สักประมาณอาทิตย์กว่าๆคือไม่เจอแดดเลยนะเพิ่งมาเจอวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องบุ๋มฝาก Facebook ไว้สักนิดนึงนะครับผมให้ฝากเพิ่มเพื่อนไปได้ที่บุ๋มชนิการนะคะครับเป็นภาษาไทยนะคะเดี๋ยวผมจะขึ้นซุปเปอร์ให้นะครับตรงนี้นะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องผมด้วยครับวันนี้ผมและน้องบุ๋มขอลากันไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่เด้อ